มโหสถเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่นั้นเริ่มเข้าใจไวยะแล้วจึงนำเข้าสู่ประเด็นของเรื่องเมื่อสักครู่แล้วบัดนี้ท่านทั้งหลายเห็นปรากฏเป็นเช่นไรล่ะมโหสถได้ซักขึ้นท่านทั้งหลายเห็นว่าใครควรจะเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กน้อยกันเล่าหญิงที่แย่งไปได้หรือหญิงที่ปล่อยเด็กแล้วยืนร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั่นน่ะหญิงที่ปล่อยเด็กแล้วยืนร้องไห้นั่นแหละเป็นมารดาเด็กฝูงชนกล่าวตอบเป็นเสียงเดียวกันถ้าเช่นนั้นมโหสถกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงแจ่มใสท่านทั้งหลายทราบชัดแล้วหรือยังว่าหญิงที่ได้เด็กไปน่ะเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในทารกนั้นอย่างเลื่อนลอยข้อนั้นไม่อาจทราบชัดพวกเรายังไม่อาจตัดสินเช่นนั้นได้พวกเราทราบแต่เพียงว่าหญิงนั้นน่ะคงไม่ใช่มารดาของเด็กแน่นอนแน่ล่ะนางคนนี้มิใช่หญิงมนุษย์ดอกนางจะเป็นมารดาของเด็กได้อย่างไรกันมโหสถพูดพลางชี้มือไปที่นางยักษ์จำแลงเพราะนางเป็นยักษินีจะแย่งชิงเอาเด็กน้อยไปกินเป็นอาหารนางยักษ์ได้ยินเข้าเช่นนั้นก็สะดุ้งเฮือกลดสายตาลงต่ำมิอาจสบตากับผู้คนได้แต่นางจะยินยอมคืนเด็กให้แต่โดยดีหรือไม่นั้นโปรดติดตามตอนต่อไป